นางเอกสาวสายมินิเต้ยจรินพรนะคะที่ก็เพิ่งกลับมาโสดอีกครั้งแบบหมาดๆเลยนะคะแต่ว่างานนี้เจ้าตัวก็ไม่ลืมวางแผนอนาคตครอบครัวนะคะล่าสุดเนี่ยเธอตัดสินใจไปฝากไข่นะคะเพื่อที่จะตอนนี้ถึงแม้ว่าตอนนี้จะยังไม่มีแฟนก็ตามค่ะล่าสุดนักแสดงสาวเต้ยจรินพรนะคะได้ตัดสินใจฝากไข่ก่อนที่จะมีแฟนใหม่แม้จะเพิ่งประกาศเลิกรากับเจโตนะคะแล้วก็ได้กลับมาโสดอีกครั้งแต่ก็ไม่ลืมคิดที่จะวางแผนอนาคตค่ะโดยเจ้าตัวก็ได้โพสต์ภาพนะคะพร้อมกับแคปชั่นบอกว่าแฟนยังไม่มีแต่ว่าฝากไข่ไว้ก่อนก็แล้วกันประสบการณ์ใหม่มากๆตื่นเต้นนะจริงๆเนี่ยไม่เคยคิดจะฝากเลยแต่ว่าโดนเพื่อนยุเป็นการลงทุนเผื่ออนาคตนะคะสิ่งที่ได้เรียนรู้เนี่ยก็คือใช้เวลาประมาณ2อาทิตย์เองขั้นตอนไม่ได้ยุ่งยากค่ะถ้าไม่กลัวเข็มก็ชิลกว่าที่คิดไว้แต่ถ้ากลัวเข็มเนี่ยก็บอกว่าอาจจะยากหน่อยนะคะเธอบอกเลยว่านับถือใจคนที่กลัวเข็มเลยเพราะว่าเก่งกันมากๆขอปรบมือให้เลยค่ะไปต่างประเทศระวังฝากไข่ก็ได้นะคะประจำเดือนมาไม่ปกติก็ยังสามารถฝากได้ค่ะซึ่งต่อมานะคะก็มีเหล่าเพื่อนๆในวงการแล้วก็แฟนคลับต่างเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมแล้วก็แสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายเลยล่ะค่ะ